รีวิวกระเป๋าใส่สัมภาระของนักแข่งนะครับกระเป๋าใบนี้ใบเดียวนะครับใส่อุปกรณ์ของนักแข่งได้หมดทุกอย่างนะครับใบนี้ใบเดียวผมมาดูกันครับข้างๆตรงนี้นะครับจะเป็นเนี่ยเป็นผ้าปูนะครับรองเวลาเราใส่รองเท้านะครับเราใส่ชุดพวกนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นรูปหมวกกันน็อกก็จะเปิดให้ดูครับช่องใส่หมวกกันน็อกอยู่ตรงนี้เป็นช่องเฉพาะหมวกกันน็อกเลยนะครับประมาณนี้นะครับมาดูที่ด้านกลางตรงกลางนะครับด้านบนนะครับจะเป็นรูปแว่นนะครับก็สามารถใส่แว่นได้เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ช่องนี้คือช่องของแว่นครับใส่แว่นได้ประมาณ3อันนะครับนี่อาจจะใส่พวกเลนหรือว่าแทออฟได้นะครับต่อไปครับช่องที่3อันนี้เป็นช่องใหญ่นะครับช่องใหญ่จะนี่ฮะมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับด้านในนี่ฮะก็เอาไว้ใส่พวกชุดนะครับได้หมดแล้วก็จะมีด้านล่างอีกนะครับคลิปด้านล่างก็ตรงนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องไว้อะไรนี่คือช่องใหญ่ที่สุดนะครับด้านในมีตะข่ายนะครับเป็น3ช่องนะครับอยู่ตรงนี้มี3ช่องนะครับตะข่ายใส่พวกถุงมือหรือกล้องโกโปรพวกนี้ก็ได้นะครับไปมาดูช่องนี้เป็นช่องของรองเท้านะครับอาจจะมีรูปรองเท้าอยู่ตรงนี้นะครับรองเท้ากับกาดเข่านะครับเปิดออกมาครับนี่คือช่องใส่รองเท้าบูทนะครับจะใส่แนวตั้งหรือแนวนอนก็แล้วแต่สะดวกนะครับใบสีดำกับใบสีแดงความจุเท่ากันนะครับ165ลิตรนะครับก็จะมีล้อลากนะครับล้อลากแล้วก็ตัวจับด้านบนสามารถโหลดขึ้นเครื่องได้นะครับใบนี้เป็นสีที่ทำออกมาสำหรับทีมแก๊สนะครับก็ราคาอยู่ที่ 9,480 บาทส่วนใบสีดำนะครับจะเป็นลายของฟอยลีดีไซน์เลยนะครับใบนี้จะราคาถูกกว่านะครับ 8,490 บาทนะครับทุกอย่างเหมือนกันกับใบสีแดงนะครับต่างกันแค่ลวดลายนะครับ